พ่ออยู่กรุงเทพลูกลุงอะนะชื่ออะไรอะเหรอเขาชื่อน้องป๊อปอะใช่ไหมโอ้น่ะเขาเห็นลุงแล้วเขาก็บอกว่าแบบอยากให้หนูติดต่อคุณลุงให้หน่อยอยากเจอคุณลุงคุณลุงแบบผ่านการติดต่อเขาไปอย่างเงี้ยมันลำบากอะไรยังไงอะแบบเราคุยกันได้นะคุณลุงลูกเขาพร้อมโอ้ยหนูก็รอนะหนูก็ไม่เขาอยากคุยกับคุณลุงคุณลุงจะเอาเบอร์ไปโทรไหมโทรหาเขาไหมได้นะเป็นกำลังใจให้นะคุณลุงนะไม่ต้องร้องโอ้ดีใจไหมอยากคุยกับลูกไหมโอ้เนาะโอ้ฮัลโหลครับคุณลุงสวัยจะคุยด้วยครับค่ะค่ะลูกลูกคุณลุงสวัยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่ฮัลโหลครับอยู่ไหนลูกถามก่อนพวกนี้ต้องใช้ไงพ่อไม่เต็มมากพ่ออยู่กรุงเทพเบอร์พ่อเดี๋ยวจดเบอร์นี้ไว้ก็ได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเห็นบอกว่าไปทำงานเป็นช่างไม้ช่างปูนรายได้วันละไม่กี่ร้อยแต่เช่าห้องอยู่เดือนละ 2,000 กว่าบาท3เดือนที่แล้วเพิ่งตกนั่งร้าน3ชั้นทำงานไม่ได้เงินก็เอาไปรักษาตัวจนหมดน้องก็ถามแล้วลุงไม่กลับบ้านหรอลูกอ่ะติดต่อได้หรือยังบอกว่าเห็นบอกติดต่อผ่านคุณทรายเจ้าของคลิปมาแล้วแต่ลุงไม่กลับแล้วแหละไม่รู้จะกลับไปยังไงมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่อยากรบกวนครอบครัวเขาด้วยเราก็พออยู่ได้พอประทังชีวิตไปได้แบบนี้3ปี4ปีแล้วมั้งที่ผมไม่ได้ติดต่อแกยังไงผมเลิกกับแฟนไงแล้วก็มันมีปัญหาภายในมันรู้ไม่ทำยังไงเราไม่มีเบอร์เขาติดต่อกันไม่ได้เลยแต่ก็คิดว่าเขาคงถึงเราแหละเราก็คิดถึงเขาอยู่แต่เราไม่รู้ทำยังไงก็ดีใจแล้วครับตอนนี้เขาโทรมาทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็โทรมา2คนถ้าไปมันไม่ได้งานมันหาบ้านเช่าอยู่ปะล่ะบ้านเช่ายังไม่เอาให้ได้มันจับงานไม่ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะนั่นดีก็ไปเสียค่าเช่าบ้านเปล่าๆสำคัญที่ครัวเข่ามันไม่หายตอนนี้มันก็พอชั่วเยอะมันมียากินไหมอ่ะกินพารากินทุกวันวันละ2ไม่3ไม่เป็นไรมันก็พอตังหมดแล้วยังอ่ะไม่รู้ยาแก้ปวดไหมล่ะตังเขาแตกเยอะแยะหมดพารายาแก้ปวดอ่ะเออพาราแล้วเขาแตกวันสองมีอ่ะมีเขามาแจกทุกคืนคุณลุงก็บอกว่าทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตแบบนี้แหละไม่อยากรบกวนใครแล้วอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.